ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในมิวออนไลน์ค่ะ Minecraft Server นั่นเองปะไปลุยกันเลยก็นู่นตรงนี้ค่ะเป็นบ้านของมิวใช่ไหมเราสร้างขึ้นค่ะน่ารักน่ารักเป็นแบบแนวน่ารักเลยว่าไงนอนนู่นก็นอนเอาตกแต่งบ้านเนี่ยยืนซ้ายกับขวาเจ้าตัวนี้เป็นเจ้าสเกลตันตัวนี้เจ้ากีเปอร์นั่นเองค่ะโอ้โหแล้วเราก็ทำฟาร์มของบ้านเรานิดๆหน่อยๆค่ะในส่วนตรงนี้มีบีทรูทแครอทข้าวมันฝรั่งเป็นผักพื้นฐานค่ะทำไว้นั่นเองปลูกไว้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นส่วนใหญ่ต้องมาเป็นตัวแอดมินในการทำงานค่ะก็เลยได้ปลูกนิดๆหน่อยๆไปแล้วก็ฟักทองอีกนิดนึงด้านหลังนี้กับเลี้ยงไก่ไว้ตรงนั้นค่ะโอเคตรงนี้เป็นพื้นที่ยกขึ้นมาตั้งใจว่าจะเป็นโซนของการเก็บของด้านบนนี้ค่ะระหว่างนี้เราเอาอุ้งมือน้องตายตัดไม้ต่อก่อนเก็บไม้ไปเยอะๆไว้ใช้งานค่ะอันนี้จริงซื้อก็ได้นะด้วยเงินที่มิวมีตอนนี้คือ800,000เนี่ยเอามาจากไหนค่ะต้องบอกว่ารับจ้างทำฟาร์มล้วนๆเนี่ยรับจ้างทำฟาร์มฟักทองทั้งคู่เลยอะรอบแรกเราได้มา300,000ค่ะรอบที่สองได้มาอีก400,000แล้วก็ใช้เงินไปนิดนึงค่ะก็เลยเหลือแค่800,000นั่นเองในเซิร์ฟนี้ค่ะถ้าเราแบบมาเริ่มต้นใช่ไหมแล้วเราแบบไม่มีเงินอะไรอย่างงี้รับจ้างคนที่มีเงินก็ได้ค่ะเขาก็จะให้เราสร้างฟาร์มให้อย่างเช่นฟาร์มข้าวเราไม่ต้องเตรียมของเตรียมทรัพยากรไปค่ะเราไปแค่ตัวใช้แค่แรงงานค่ะในการก่อสร้างสิ่งต่างๆให้เขาค่ะเราก็จะได้เงินมาใช้นั่นเองเป็นอะไรที่แบบดีเลยนะแนะนำเลยอ่ะอย่างเช่นเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ค่ะฟาร์มข้าวก็มีคนรับจ้างทำค่ะ10ชั้นได้เงินเยอะมากเกือบล้านค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะมิวทำเองนั่นเองเป็นฟาร์มฟักทองอ่ะเราก็ได้มาตั้งหลายแสน300,000-400,000ค่ะแล้วก็ตรงนี้ฟาร์มฟักทองอีก1แห่งค่ะที่เรารับจ้างทำก็300,000ค่ะ1ชั้นพื้นที่ขนาด50x50ต้องบอกว่าตอนนี้ใกล้ได้เวลาในการรีโลกฟาร์มของแล้วค่ะของในโลกฟาร์มของกับโลกเนเธอร์ค่ะจะหายไปทั้งหมดเราต้องเอาของเข้ามาเก็บในโฮมโซนให้ปลอดภัยค่ะโปรเทคที่วางไว้ในโลกฟาร์มของก็ต้องรื้อค่ะเอามาเก็บไว้ที่โฮมโซนต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะแร่เริ่มไม่เคยได้ขุด ซื้อเอาอย่างเดียวชึบอุ้ยชุดระดับเนเธอร์ไลท์ใส่เมนดิ้งแต่500,000แพงจังนี่คือราคาปกติอะประมาณนี้แหละนั่นไหนดูซิช้อปปิ้งช้อปปิ้งอุ้ยเราก็ยังไม่ได้ปลูกเนเธอร์วาดเลยนี่นะใช่ยังไม่มีโซแซนค่ะเฮ้ๆซื้อไว้สักกองหนึ่งแล้วกันมีเงินค่ะต้องช้อปปิ้งมาใช้อุ้ยชุดกรอบเมนดิ้ง300,000ดังนั้นเสื้อตัวนั้นไม่แพงใช่ไหมเพราะว่ามันมีเมนดิ้งค่ะอะไรที่มีเมนดิ้งนี่ราคาแบบ200,000อัพทั้งนั้นเลยราคามิใช่น้อยเอ๊ะสลามบอกว่าโอ้30,000นึกว่าจะซื้อสักหน่อยแพงเกินไปแล้วพิมพ์ไปเลยค่ะซื้อโซแซน1กองซื้อโซแซน1กองมีคนบอกว่าได้มีหลายกองเลยเดี๋ยวไปส่งเฮ้ยโอเคเขามาแล้วค่ะกดรับไปเลยลงพื้นหลังแบ็คกราวด์แชทเป็นสีดำราคาเท่าไหร่คะเราต้องถามค่ะ 3,000 มั้ยให้สูงเลยเอามั้ยหรือถูกไปเยอะพี่คนบอกเยอะไปเอ้ยตายๆไม่เป็นไรอ่ะเรามีเงินเฮ้ยมีคนบอก 1,000 ก็ได้ค่ะโอเคน้อยไปบอกได้พี่แกรวยเงินรับจ้างนั้นๆนะเหนื่อยนะกว่าจะได้มาโอเคเปเรียบร้อย 1,000 จ้าขอบคุณเหมือนกันโซแซนเราจะวางไว้ตรงนี้ค่ะไอ้รอบนี้เราจะวางสิ่งที่อยากวางอ่ะโดยที่จะไม่นับบล็อกนับพื้นที่นับระยะจะวางอย่างเดียวเอามาถมไว้ที่นี่ค่ะใครบริจาคอะไรรับหมดอยากได้กรอสโตนมาใช้มีคนขายมั้ยนะปึ๊บบล็อกเกี่ยวกับแสงสว่างค่ะเหมือนจะไม่มีแมกมาโอ้โหไม่สว่างนะสิเอาล่ะงั้นเราก็ต้องไปซื้อที่ช็อปค่ะซื้อกับบอทก็น่าจะมีนะนี่ไงโรสโตน120ซื้อสัก1กองแล้วกันค่ะ64กดซื้อตกลงเรียบร้อยแพงนะเนี่ยโกสโตน 7,000 แน่นอนค่ะราคาของกับบอทจะแพงอ่ะถ้าซื้อกับผู้เล่นจะถูกกว่าต้องบ
ว่าพื้นที่ว่างหน้าบ้านของเรายังเหลืออยู่ค่ะเราก็เลยอยากจะสร้างอะไรน่ารักน่ารักใช่ไหมเลยไปดูราคาของในช็อปสิ่งที่ใช้คอนกรีตสีส้มค่ะราคาคือ60ถ้าต้องการซื้อ1กองราคาจะอยู่ที่ 3,840 ใน Discord ช่องซื้อขายในเกมค่ะมีคนบอกว่ารับทำบล็อกคอนกรีตสีต่างๆกองละ 1,000 เอ็มโคยถูกกว่าในตลาดถึงแบบ 2,000 น่ะประหยัดเงินไปได้ 2,000 กว่าบาทเลยค่ะโอ้โหบอกเลยว่าดีสั่งไปเรียบร้อยค่ะสีส้ม1ลังสีขาว1ลังสีดำ5กองสีแซน5กองแล้วก็สีน้ำตาล1กองค่ะเขาบอกว่าได้ค่ะโอ้ยถูกกว่าในตลาดบอทเยอะเลยค่ะซื้อกับผู้เล่นทีนี้เราก็แค่รอเขาเอาของมาส่งน่าจะใช้เวลานานนะเพราะเป็นบล็อกคอนกรีตค่ะต้องใช้เวลาเตรียมการนานเหมือนกันการจ่ายเงินผู้เล่นต้องใช้คำสั่งทับเปค่ะแล้วจ่ายไปละ119,000ค่ะโอ้โหนี่แหละต้องโยนมาทั้งกล่องเลยเดี๋ยววางเองแค่นี้อยู่ต่อหน้าแอดมินจะต้องกลัวอะไรใครจะขโมยอะไรได้1 2 3 4เรียบร้อยผมไหมหรือมีใครขโมยกล่องไปโอเคเรียบร้อยแล้วเขามาทำอะไรกันดีเนี่ยนี่วันบ้านแอดมินนะเราซื้อคอนกรีตมาแล้วสิ่งก่อสร้างที่ใช้บล็อกสีส้มสีดำสีขาวมันคืออะไรนะโอ้โหไม่ต้องเดาก็น่าจะรู้ใช่ไหมคะหมาจิ้งจกนั่นเองค่ะสร้างฟาร์มเหรอไว้ที่หลังสิ่งก่อสร้างเหรอไว้ที่หลังบ้านอยู่ไว้ที่หลังสร้างนอนสิคะต้องสร้างก่อนแน่นอนแค่เพียงมีนอนโลกก็น่าอยู่ขึ้นกว่าเดิมแบบเอ็นเดชัดความน่ารักสามารถเยียวยาได้ทุกสิ่งปกติวาร์ฟไม่ได้มาสปอนเนี่ยสปอนนี่คือแบบเรามาเพื่อในการวาร์ฟใช่ไหมคะแต่มันมีคำสั่งที่สามารถใช้ได้วาร์ฟค่ะแล้วก็ตามด้วยชื่อสถานที่ต่างๆข้ามไปได้เลยแต่ท่านี้โอ้มาแล้วเห็นสกินตัวเองอุ้ยคุณโนดบีตัวอยู่นี้ค่ะแต่ว่าไม่อยู่นะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ช็อปใช่ไหมเซิร์ฟเวอร์ช็อปก็คือบอทช็อปอะแล้วนี่ก็คือตลาดผู้เล่นอยู่ด้านหลังนี้นั่นเองเราเรียกว่ายังไงพาทัวร์สปอนใช่แล้วค่ะตรงนี้หลักๆสำคัญคือการแลกเหรียญค่ะวันนี้เราจะพาดูเพราะว่ามันมีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่นั่นเองถ้าหันไปตรงนี้ค่ะตรงนั้นก็จะเป็นจุดสำคัญของลานประมูลแล้วก็ถ้าเราไปตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเควสประจำวันที่สามารถรับได้เรายังไม่ได้ทำเควสประจำวันเลยนะเนี่ยเฮ้ยอาจจะต้องทำเควสประจำวันหน่อยนะคะเดี๋ยวกลับมารับเนาะแล้วก็ในทางด้านนี้ค่ะเมื่อเราเดินต่อไปฉันชอบเกลือมันจะเป็นโซนกาชาโอ้เหมือนเป็นตู้ขายอะไรบางอย่างอันนี้ของตกแต่งค่ะกาชาของจริงอยู่ตรงนี้ไม่มีกุญแจก็เปิดไม่ได้โอ้ระบบตู้กาชาของตกแต่งมาแล้วค่ะนี่ก็เหมือนกันโอ้โหกาชาอะไรกิจกรรมน้องต่ายอ่ะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนี้โซน VIP อ่ะนี่ไงอย่างที่เห็นเลยยศ VIP ทำเควส VIP ได้แต่ตัวละครตัวนี้ของเรายังไม่เป็น VIP ค่ะโหเนี่ยอยากเปิดมากอยากได้ตุ๊กตาตัวนี้มาอยู่ที่บ้านน่าจะน่ารักดีนะแน่นอนเลยค่ะนี่เขามารับเป็นประจำวันหรือเปล่านั่นสิเฮ้ยเดี๋ยว VIP นะโอ้โห VIP เพิ่งเปิดไปเมื่อสักครู่แล้วค่ะมีคนเป็น VIP แล้วด้วยโอ้ผู้เล่นอื่นที่ไม่ใช่แอดมินแต่เป็น VIP ค่ะเควสเดลี่สวัสดีเจ้ามารับงั้นเหรอใช่จ้าเรามารับกดตกลงแล้วอ๋อพอรับแล้วก็กดคุยอีกทีนึงเออได้กุญแจเดลี่แล้วว่ะเป็นกุญแจประจำวันเดลี่ขี่แต่เขาบอกว่าถ้าเราอยากจะได้เยอะๆเราก็ต้องทำอีกอะใช่เราอยากจะรับเควสไปขุดหินมา20บล็อกแล้วเอาไหมค่ะ
วาร์ปเลยค่ะโลกเวอร์คือโลกฟาร์มของยืนนิ่ง2 วินาทีมีคนถามว่ายศมาแล้วเหรอยศมาเมื่อสักครู่ค่ะคุณหิน20 บล็อกแล้วเอาไหมค่ะเราขุดตรงนี้ได้ไหมเนี่ยเอ้ยขุดได้ขุดได้ขุดเลยค่ะไปที่สปอน5 วินาทีโอ้โหใช้เวลาวาร์ปนานเลยเนี่ยตั้งนานไว้อะเพื่อไม่ให้คนเขาหนีเวลาบาดเจ็บเจียนตายก็ชอบวาร์ปหนีเห็นไปสู้กับวอร์เดนพอจะตายก็วาร์ปหนีอะเวทประจำวันเสร็จไป1แล้วตอนนี้เขาบอกว่าให้เราไปหาพายฟักทองมาให้ค่ะจำนวน20 พายฟักทองโฮมแล้วพอไปโฮมกับบ้านเราพายฟักทองเราต้องมีไข่ใช่มีฟักทองมีไข่แล้วก็มีน้ำตาลค่ะเหมือนว่าเควสไม่สำเร็จนะคะแต่โอ้ต้องเอามาส่งแบบเอามาคลิกใส่แบบนี้โอ้โอเคเพเดลี่คี3-4 20/20เดี๋ยวนะเมื่อกี้เควสที่1เป็นสโตนไม่แน่ใจว่าเควสแรกเป็นคอปเปอร์สโตนหรือสโตนจากที่เราเห็นน่าจะเป็นสโตนค่ะเราก็เลยบอกให้มีคนขายของกินราคามาเลยหินเผา1 กองค่ะซื้อหินเรียบหน่อย1 กองจะมีคนขายไหมเนี่ยเฮ้ยมีเท่าไหร่20โอเควิธีง่ายไม่แน่ใจว่าเควสเป็นสโตนหรือคอปเปอร์สโตนค่ะซื้อเลยเป็นสโตนจริงด้วยไม่ใช่คอบสโตนโอเคตอนนี้ประจำวันของเราได้มา4 คีย์แล้วเควสเดลี่1เดลี่2 3 4เรียบร้อยประจำวันได้มา4เราต้องเอามาสุ่มกาชาประจำวันกล่องนี้มีโอกาสได้เนเธอร์ไลท์ด้วยนะไหนนี่เท่าไรล่ะแวร์เดอะเนเธอร์ไลท์เราเอ๊ะอย่าบอกนั่นเนเธอร์ไลท์ถูกถอดออกไม่นะเดี๋ยวนะอุ๊ยได้ทองอ่ะกดพิกปุ๊บอ๋อนี่ไงนี่เท่าไรโอกาส 1% เอาเลยเต็มที่เกลือเค็มแต่ดีเอ้ยได้กุญแจโอเคเปิดเดลี่คีย์ได้กุญแจเดลี่คีย์เหรอฮะปึ๊บเปิดไปได้เหล็ก10 ก้อนโอเควันนี้เป็นวันที่ไม่ได้นี่เท่าไรค่ะอันนี้จริงต้องบอกว่ามิวยังไม่เคยได้นี่เท่าไรจากกล่องสุ่มนี้เลยอะคุณโคเลมได้กุญแจอะไรเฮ้ยกด ESC ออกได้เลย ไอ้สิ่งที่วางแผนไว้ไม่ใช่อย่างเงี้ยมันคือกล่องที่แบบถ้าเราเก็บสะสมครบเราจะได้ตุ๊กตาอ่ะไม่ใช่กล่องแบบนี้เลยเฮ้ยลุ้นเขาจะได้ตัวอะไรเฮ้ยเขาได้หมีโอ้ยหมีตัวแรกตัวใหญ่นะหมีนั่นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวได้มาได้ยังไงไม่ใช่เฮ้ยโอ้500,000เนี่ยมี 500,000ขาดตัววิ่งแค่นั้นทั้งชีวิตเฮ้ยบ้าหน้าอะไร 1% ไม่น่าเชื่อมีเดี๋ยวนะมีเงินเท่าไหร่เนี่ยมีเงิน600,000อะซื้อมังกรตัวนั้นได้ไหมอะมันคือ 1% ก็จริงนะแต่มันคือ 1% ของไอเทมแบบเกือบ30 ชิ้นค่ะโอ้โหมังกรอะถ้าตั้งอยู่ที่พื้นมันจะตัวใหญ่อะโอ้นอนทำไมนอนออกง่ายขนาดนี้ลูกอุ๊ยเดี๋ยวนะคะมีคนจะเทรดบล็อกเนเธอร์ไลท์ให้เหรอเลลี่กี่บาทนี้ในตัวไม่มีอะไรเลยเนี่ยมีแค่แครอททองคำนะโอเคเลดี้เฮ้ยเขาให้จริงด้วย
โอ้ยขอบคุณค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าขอให้นิทัลไลท์ก้าวขนาดนี้ก็ต้องซื้อชุดแล้วมั้งโอเคอย่างน้อยออฟก็สวยอะสวัสดีค่ะเอ้ยเลลี่ไม่อันนี้คือมาโชว์ใช่ไหมคะไม่ได้ให้เทรดเนาะมาโชว์ใช่ไหมเดี๋ยวเก็บไว้ขายเลยค่ะเขาจะให้จริงเหรอมันแพงนะเมนดิ้งมันคือแพงมากเลยนะคะดีอันแรกด้วยแครอททองคำแครอททองคำโอ้เก่งใจมากเลยอ่ะอันนี้มันเมนดิ้งคือตอนนี้เล่มละ 300,000 นะอย่างต่ำก็ 200,000 นะดาบนิเทอร์ไลท์กับนิเทอร์ไลท์เอามาทำไมคะคุณแคสเปอร์อย่าบอกนะว่าให้ อีกแล้วเหรอเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยมีแครอททองคำมีแค่แครอทอ่ะโอ้เดี๋ยวทำไมคนในเซิร์ฟเราเขารวยขนาดนี้นี่เก่งใจมากเลยขอบคุณค่ะโอเคทุกคนคะในวันนี้อ่ะเราก็สร้างหนอนยิงจอกเสร็จแล้วแล้วมีคนมาให้ของมิวหลายชิ้นมากๆเลยในวันนี้บ้านเราน่ารักน่ารักแล้วก็น่ารักโอ้โหบอกได้คำเดียวค่ะเน้นความน่ารักเป็นหลักนั่นเองนี่ก็คือ Minecraft Server มิวออนไลน์ค่ะแจ้งข่าวให้เป็นที่รู้กันเนาะในวันที่31นี้ค่ะจะมีการรีโลกฟาร์มของแล้วก็รีเนเธอร์ของทุกอย่างค่ะควรย้ายมาเก็บที่โฮมโซนเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าทุกอย่างทั้งหมดจะถูกทำลายแล้วก็เริ่มใหม่ค่ะคนก็จะไปขุดหาทรัพยากรกันเพียบออกสำรวจกันเพียบแน่นอนพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ